ได้ครับ BG ปทุมกับลำพูนวอริเออร์ถ้ายังไม่ฟูบอกว่าชนะลำพูนลำบากน่าจะ 1-0 โอเคพี่จุนพี่ว่าเกมแมตช์ฟิตเชื่อว่า BG ดีขึ้นเรื่อยๆถล่มได้ 2-0 ครับกูบิ๊กแมตช์เลยครับ BU กับบุรีรัมย์อันพี่จุนก่อนมั้งอยากทายชื่อกรรมการจังวะเอา BU ไม่แพ้ในบ้านแล้วกันอ่ะคู่นี้เสมอ 1-1 ครับผมบอกเลยว่าบุรีรัมย์ในยุคของปาปาสอะแผลเยอะพอสมควร 2-1 1-0 อ่ะไปฟันธงกันหน่อยครับพี่จุนกับตู่เดี๋ยวผมชงให้แล้วกันนะก็ขอสกอร์ด้วยครับเริ่มที่โอ้โหวันเสาร์โคตรน่าดูเลยอ่ะวันเสาร์คู่แรกครับ BG ปทุมกับลำพูนวอริเออร์ให้ตู่เพิ่งแพ้มากับเพิ่งชนะมาผมว่า VG น่าจะมีปัญหาเรื่องการจัดตัวผู้เล่นต้องดูว่าจะได้ผู้เล่นฟูลวันศุกร์ผู้เล่นจะได้ฟูลขนาดไหนก็คือถ้ายังไม่ฟูลผมว่าชนะลำพูนลำบากแต่ว่า VG อ่ะท่านเล่นในบ้านก็ยังมีเรื่องของแบบเขาเรียกว่าความฮึดนะอย่างน้อยมันจะเฉือนได้มันจะเข้าทางแล้วก็เดี๋ยวมันจะหืดเฉือนไปเองอะไรเงี้ยสกอร์หน่อยน่าจะ1-0โอเคพี่จุนพี่ว่าเกมแมตช์ฟิตเชื่อว่า BG ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนักเตะที่กลับมาสู่ทีมอ่ะนะไม่ว่าเป็นเจเองนะเป็นไอ้เจ้าเก้งเองพวกเนี้ยแฟนความฟิตมีแล้วนะแล้วก็ได้คู่หน้าเดี๋ยวมุ้ยกลับมาด้วยอีกลงตัวพี่ว่าถล่มได้ 2-0 ครับโอเคโอ้โหบิ๊กแมตช์เลยครับ BU กับบุรีรัมย์อันพี่จุนก่อนมั้งอยากทายชื่อกรรมการจังวะไอ้คนนี้วะถ้ายังเป็นคนเดิมนะมาทายกันดีกว่าเปลี่ยนพ้นสกอร์ว่าใครไปตัดสินไปเอาไล่ไปเลยอ่ะเป่าเบิร์ดไอ้เบิร์ดเอาไปผมก็ต้องเป็นเป่าโค้ดแล้วนะเป่าเบิร์ดเพื่อนรักแล้วอีกคนนึงไอ้ชื่ออะไรฮะเดี๋ยวก่อนไอ้เกมอย่างเงี้ยไอ้เกมนี่คนเป็นเป่าโค้ดแล้วนะมันต้องโค้ดต้องเป็นโค้ดแล้วนะถ้าโค้ดเป็น VR อีกมีเรื่องนะต้องเป็นเป่าโค้ดแล้วเอา BU ไม่แพ้ในบ้านแล้วกันเพราะว่าพี่แบนเกมคู่นี้พี่แบนเล่นระวังตัวแล้วมีแท็กติกที่ทรานซิชั่นอ่ะคู่นี้เสมอ 1-1 ครับเกมลีกปีที่แล้วแบงคอกชนะ 4-3 ใช่แซงท้ายเกมโคตรมันผมบอกเลยว่าบุรีรัมย์ในยุคของปาปาสอะแผลเยอะพอสมควรถ้าดูจากเกมที่เล่นอะนะรายละเอียดมันยังต้องจูนกันอีกนิดหน่อยแต่ว่าเกมเร็วขึ้นบอลเร็วขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องขัดเรื่องความเขาเรียกว่าเกมรับก็ยังมีปัญหาอยู่ไม่งั้นไม่โดนเทโลยิงหรอกแต่ผมรู้สึกว่าเกมพี่แบนน่ะค่อนข้างเหนียวแล้วก็เสียประตูยากแล้วก็คือผมไม่รู้ว่ามันจะมีจุดผิดพลาดเฉพาะบุคคลอีกหรือเปล่าแต่แค่เดาว่าถ้าเดาแบบถ้ามันตัดเรื่องนั้นไปผมว่าแบงค์ข้อมีโอกาสเฉือนชนะสกอร์ก็2-1 1-0 3-1 มั้ยสกอร์ฮิตเฮ้ยโหยคุณยิงบุรีรัมย์3-1ไม่2-1 2-1 1-0 ขึ้นมาเนี่ยไอ้ใครจะไปคิดปีแล้วชนะกัน 4-3 เออใช่ถูกป่ะอ่ะไปต่อครับวันเสาร์3คู่ท่าเรือกับขอนแก่นพี่จุนครับพี่กลับมาว่าถ้าเรือฟอร์มในบ้านเชียร์นะเชียร์กำลังใจนะชนะได้ครับ2-0ครับเช่นกันครับผมว่าท่าเรือในบ้านโหดมากๆอยู่แล้วนอกบ้านอาจจะเป๊ะๆแต่ในบ้านโหดอยู่แล้วขอนแก่นเป็นประตูไม่เป็นอ๋อโอเคยังมีคนอื่นแต่ว่าแล้วก็เจอขอนแก่นด้วยขอนแก่นนอกบ้านก็ทรงแบบไม่เอาเหมือนกันสกอร์ตู่3-0ไปเลยโอ้โหจัดไปราชบุรีกับตราดครับโอ้โหคู่นี้ตัวราชบุรีนี่ฤดูกาลนี้อยู่ๆก็เป๋นะไม่รู้ว่าเกมนี้ถ้าอุบัติเหตุแล้วจะปลดโค้ชหรือเปล่าคือราชบุรีเกมรุกก็ไม่ดีเกมรับก็แย่เสียประตูแทบทุกนัดเลยก็มีเกมที่ดีที่สุดก็คือเกมถล่มเทโลแต่มันก็ยังดูแบบตื้อๆอะไรเงี้ยแต่ผมว่าตราดอ่ะเป็นทีมที่แพ้ยากเล่นนอกบ้านก็แพ้ยากเล่นในบ้านก็แพ้ยากเกมเนี้ยผมว่ามีตราดมีโอกาสไปแชร์แต้มราชบุรีพี่ก็มองราชบุรี1-1 0-0ประมาณพี่มองราชบุรีเล่นในบ้านเก่งนะแล้วเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่เกมในบ้านเนี่ยพี่เชื่อว่าชนะได้2-1แล้วกันครับโอเคประจวบเมืองทองครับพี่จุนยกอ่ะพี่วังไอ้วังเองกับพี่โอ่งได้สลับความคิดกันนะเอาคนละครึ่งเกมนี้แม่งเสียดายเมืองทองเหมือนกันก็มองว่าเมืองทองไปด้วยความระวังตัวแล้วก็คู่นี้โอกาสเสมอมีนะใช่ครับมองแบบดื้อๆเอา0-0แล้วกันครับผมว่าได้อยู่เมืองทองไม่แพ้1-1โอเควันอาทิตย์ครับทางนครปฐมกับเทโรนครปฐมในบ้านนี่ไม่ธรรมดานะบอลสปีดนครปฐมดีบอลแบบเคลื่อนที่เร็วแล้วก็แต่ว่าตัว 1-2 อ่ะชุดแรกอะดีแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนลงไปมันดรอปเทโรอ่ะมุกพี่อ้นน่ะเยอะกว่าแต่แค่พี่อ้นช่วงนี้ก็จะเป็นทรงๆของเทโรแล้วเวลาเจอเกมหนักอะเนาะเออก็แบบไปโดนลัดลีบ้างไปโดนอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่คัมแบ็คเขาเคยเทโรบุกไปชนะเออก็คิดอย่างเงี้ยคิดว่าเทโรอาจจะบุกไปชนะช่วงนี้นครปฐมกำลังมึนกับเรื่องของเนี่ยพอเสียความผิดพลาดความมั่นใจอ่ะแพ้เกมแรกมาอ่ะบุกไปชนะได้2-1แล้วกันครับโอเคแล้วก็
ชลบุรีครับกับอุทัยธานีชลบุรีเนี่ยว่าเป็นว่างไปพักเต็มเลยวิกเต็มเลยชลบุรีเอาตัวบุคลีกลับมาด้วยเพื่อเล่นเกมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีอาวุธเยอะขึ้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าทรงของบอลชลบุรียังไม่ค่อยเข้ากับเทกุเท่าไหร่ยังดูขาดๆเกินๆเล่นก็จะหนืดๆหน่อยเพราะว่าแรงมันถูกใช้ไปกับการซ้อมเยอะแล้วพอมันมาเล่นจริงๆมันก็เล่งไม่ขึ้นอุทัยดีขึ้นเห็นชัดเจนเลยจากเกมที่แพ้นัดแรกอ่ะแล้วก็มาชนะแซงได้เนี่ยผมว่าอุทัยดีขึ้นแล้วอุทัยมีลุ้นไปแบ่งแต้มด้วยแต่ว่าถ้าให้เดาชนะเอาชลบุรีแล้วกันเฉือนชลบุรีจะเฉือนเฉือนก็เกมในบ้านนะเนาะใช่ใช่ใช่ก็ยังมองว่าโอกาสที่ชนะได้หนึ่งศูนย์แล้วกันนะประมาณนั้นครับหนึ่งศูนย์ด้วยกันอ่ะปิดท้ายครับมาวันจันทร์เชียงรายกับสุโขทัยก็สุโขทัยพักเต็มเต็มมาเนี่ยได้สดด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าบิวได้ติดโทษแบนป่ะเกมนี้เอาหมอนเอามุ้งไปนอนเลยเลยใบน่าจะแบนเนาะบิวนี่ใบแดงเลยไหมหรือว่าเหลืองบิวเหลืองสองเหลืองสองเหลืองโอเคโอเคก็ไปดูว่าเช็คว่าไม่เหลืองแดงคือสองแต้มมันต้องสี่เหลืองถึงจะหนึ่งนัดแต่มันดูว่าเป็นใบแรกเปล่ามันมีอย่างนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นใบแรกไหมหรือว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวปะถ้าเหลืองถ้าเหลืองถ้านับเป็นใบเหลืองอะบิลไม่รู้ว่าก่อนหน้าโดนใบเหลืองกี่ใบแล้วการที่จะแบนอะคือสี่เหลืองก็เท่ากับแปดพอยต์แปดพอยต์หนึ่งไม่รู้ว่าเขาสะสมมาก่อนหน้านี้ไหมถ้าเกิดเขาสะสมครบแปดพอยต์คงแบนนะใช่นี่เช็คได้เลยนี่มองที่บอกว่าเบอร์เก้าวะเบอร์เก้านี่ไงสี่ไม่ใช่สามเหลืองนี่ไงสามเหลืองโดนไม่แบนโอเคก็เล่นในบ้านนะแล้วก็สุโขทัยมีเกมลุกที่ดีด้วยคู่นี้พี่ยังมองว่ายังห่วงนะว่าเชียงรายอ่ะเริ่มละสามเหมือนกันพอแพ้แล้วมันก็เริ่มเห็นนะเห็นแผลแล้วรู้วิธีการเล่นมองว่าสุโขทัยเล่นสนุกนะแล้วก็เกมดาร์บี้แมตช์ภาคเหนือนะสุโขทัยก็ไปเบียดไปชนะได้โค้ชชูกับโค้ชฮั่นไม่ใช่เอ๊ะอีกคนไม่ใช่เหรอฮั่นเป็นประธานสุโขทัยบุกไปชนะได้แล้วกันเฮ้ยอ่ะพี่ยังมองสุโขทัยกับเชียงรายไม่ค่อยแพ้ในบ้านนะพี่ก็นั่นไงแต่ว่าพี่มองเรื่องของความมั่นใจอ่ะมันโอเคเอาแบบว่าเหนื่อยหักเหนื่อยบิลโรซิม่ายิงมีอยู่ตัวเดียวคิดอะไรไม่ออกว่าเชียงรายชนะ 1-0 2-0 นี่แหละบิลโรซิม่ายิงสุโขทัยก็ดูมาหลายนัดแล้วว่าทรงแบบไม่ค่อยปุ๊ดปาเท่าไหร่ถ้าเอาปุ๊ดปาจริงๆโหนครปฐมปุ๊ดปาสุดในบรรดาทีมนี่นะล่างๆนะสปีดบอลนะถ้าความเร็วสปีดบอลนครปฐมจะดีสุดแต่ถ้าสมมติว่าสเตเบิลสุดอะคือตาดคือแบบมาตรฐานเลยตามสไตล์ที่ใหม่เลย